เปรียบเทียบราคาเปิดตัว iPhone 13และ iPhone 14แต่ละโมเดลแพงขึ้นกี่บาทเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะราคาเปิดตัวของ iPhone 14ทุกโมเดลในตอนนี้นะคะมีราคาสูงกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 13ณปีที่แล้วนะคะประมาณ 2-5,000 บาทค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้องนี้จะมาสรุปให้นะคะว่าโมเดลไหนรุ่นไหนมีราคาสูงกว่ากี่บาทนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับราคาเริ่มต้นของ iPhone 13และ iPhone 14นะคะมีความแตกต่างกันค่ะราคาเริ่มต้น iPhone 13ตอนนั้นที่ความจุ 128GB นะคะจะอยู่ที่ราคา 29,900 บาทค่ะแต่ว่าราคาเปิดตัวเนี่ยของ iPhone 14ความจุ 128GB นะคะตอนนี้จะอยู่ที่ราคา 32,900 บาทค่ะแตกต่างกันอยู่ 3,000 บาทค่ะในความจุอื่นๆก็เช่นกันสำหรับปีนี้นะคะ Apple เขาไม่ได้ทำ iPhone 14 mini ออกมานะคะเขาเอา iPhone 14 Plus ออกมาแทนซึ่งเป็นรุ่นที่จอใหญ่ 6.7 นิ้วนะคะซึ่งราคาเนี่ยไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยค่ะแต่ว่าราคาเริ่มต้นของ iPhone 14 Plus นะคะที่ความจุ 128GB เนี่ยจะอยู่ที่ราคา 37,900 บาทค่ะสำหรับราคาเปิดตัวของ iPhone 13 Pro และ iPhone 14 Pro นะคะก็มีความแตกต่างกันค่ะที่ความจุ 128GB เนี่ยiPhone 13 Pro เขาเปิดมาในราคา 38,900 บาทค่ะแต่ว่า iPhone 14 Pro นะคะจะอยู่ที่ราคา 41,900 บาทซึ่งจะแตกต่างกันอยู่ที่ 3,000 บาทค่ะความจุอื่นๆค่ะก็มีราคาที่แตกต่างกันค่ะสำหรับความจุ 256GB นะคะแพงขึ้น 3,000 บาทค่ะความจุ 512GB จะแพงขึ้น 4,000 บาทและความจุ 1TB นะคะแพงขึ้น 5,000 บาทสำหรับราคาเปิดตัวของ iPhone 13 Pro Max และ iPhone 14 Pro Max ก็แตกต่างเช่นกันค่ะความจุ 128GB เนี่ย iPhone 13 Pro Max เขาเปิดราคามาที่ 42,900 บาทนะคะส่วน iPhone 14 Pro Max เนี่ยเขาเปิดราคาเริ่มต้นมาที่ 44,900 บาทแตกต่างกันอยู่ 2,000 บาทค่ะรุ่นความจุ 256GB นะคะราคาแตกต่างกัน 2,000 บาทความจุ 512GB ราคาแตกต่างกันอยู่ที่ 3,000 บาทค่ะส่วนความจุ 1TB ราคาแตกต่างกันอยู่ที่ 4,000 บาทและสำหรับเหตุผลที่ว่าทำไมราคาเปิดตัวของ iPhone 14จึงแพงกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 13นะคะนุ่งนี้ก็จะมาบอกหลายๆเหตุผลเลย1ก็คือเรื่องของการอัปเกรดต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องชิปนะคะแล้วก็ฟีเจอร์ที่ Apple เขาใส่เพิ่มเข้ามาให้เราอย่างที่2ก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะที่เป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจค่ะข้อที่3ค่ะเป็นเรื่องของการขาดแคลนชิ้นส่วนการผลิตหรือว่าชิ้นส่วนของ iPhone 14นะคะซึ่งกระทบไปถึงปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นและปัญหาอื่นๆที่เราไม่สามารถทราบได้นะคะและจากผลกระทบที่ว่ามาข้างต้นนะคะไม่ได้กระทบถึง iPhone 14ที่เปิดตัวมาใหม่อย่างเดียวนะคะยังกระทบถึงราคาของ iPhone รุ่นที่ Apple เขาขายไปก่อนหน้านะคะอย่างเช่น iPhone SE 3เนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นมา 2,000 บาทค่ะแล้วก็ iPhone 13ที่ความจุ 512GB เนี่ยราคาแพงขึ้น 1,000 บาทค่ะและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบราคาเปิดตัว iPhone 13และ iPhone 14แล้วก็เหตุผลที่ว่าทำไมราคาเปิดตัวถึงแพงขึ้นนะคะเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ